นี้เป็นเคล็ดลับก่อนที่ผมจะมาเป็นแบบเนี้ยผมไม่ได้บอกนะว่าตอนนี้ผมเก่งแต่ผมมองว่าเมื่อก่อนผมกากแล้วตอนนี้ผมพัฒนามาสักนิดหน่อยๆแต่สิ่งที่ผมพัฒนามาเนี่ยตอนนั้นผมจะไม่ได้บอกไปหรือยังแต่ก็น่าจะบอกไปแล้วแหละแต่มาย้ำกันอีกรอบนึงการศึกษาการเล่นเป็นสิ่งที่ดีเว้ยคือออกตัวก่อนว่าผมเป็นพวกกอล์ฟสไตล์ชาวบ้านคนอื่นเป็นพวกแบบมองแล้วเรียนรู้อะไม่ใช่ว่าแบบรอคนสอนอะแล้วถึงจะเรียนรู้ผมเป็นคนพวกที่แบบมองปุ๊บเรียนรู้ผมมองปุ๊บผมเรียนรู้ผมมองปุ๊บผมเรียนรู้ผมมองปุ๊บผมเรียนรู้ใช่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมอะดูแต่ของเอลสุดูแต่ของ ITT Timmy เพราะว่าลักษณะสไตล์การยิงของเขาคล้ายกันมากแล้วพอผมดูทั้งสองคนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยผมเล่นแบบนั้นแล้วทำออกมาได้ดีผมเริ่มดูเริ่มเจาะลึกเข้าไปเริ่มมีการเขาเรียกอะไรอะลดความเร็วของคลิปอะเพื่อสังเกตการว่าเฮ้ยการที่เขายิงได้แบบเนี้ยเขาทำอะไรอยู่จริงๆนะอันนี้คือผมศึกษาถึงขนาดนี้นะแล้วสิ่งที่ผมตอบกลับมาได้ก็คืออันนี้ผมพูดถึงเรื่องของวิงแมนก่อนแล้วกันผมชื่นชอบมากเอลสูยิงวิงแมนผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันยิงได้ไงวะแล้วการยิงของเขาเป็นการยิงแบบไหนแท็กหรือฟลิปใช่แล้วแท็กยังไงให้โดนแท็กยังไงให้ไม่เปลืองเวลาผมกอคลิปเหลือ 0.5 แล้วนั่งดูเขาว่าเขาทำอะไรอยู่เขาทำแบบไหนปรากฏว่าเขาใช้แบบฟลิปเว้ยนั่นทำให้ผมตอบโจทย์แล้วผมก็มุ่งไปเลยว่าเฮ้ยวิงแมนไม่ต้องฟลิปว่ะวิงแมนไม่ต้องฟลิปผมพุ่งเป้าเช่นนั้นถ้าโจไม่เห็นภาพเดี๋ยวรอสักครู่ผมว่าจะลองหาคลิปให้ดูแล้วกันเพราะผมก็ชื่นชอบเหมือนกันเดี๋ยวจะดูมันอยากดูเหมือนกันผมอยากกลับไปดูอีก One. เอาช็อตนี้เบสิกก็ได้ดูนะสิ่งที่เขาทำอ่ะตอนนั้นผมนั่งกองเงี้ยอันนี้ช็อตหนึ่งนะเห็นป่ะการยิงเขาจะเป็นการยิงแบบฟลิปเว้ยจำหนึ่งเดี๋ยวจะหาอ่ะอันนี้โคตรชัดเจนเว้ยทุกคนดูนะคือแบบมันชัดเจนมากอะว่าแบบการยิงของเขาดูนะผมจะวิเคราะห์ให้ฟังการยิงของเขาทุกครั้งที่ปล่อยทุกครั้งที่ยิงออกไปแล้วเขาจะไม่ได้เลื่อนเมาส์ของตัวเองเลยอันนี้คือเหตุผลแรกส่วนทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยพี่ครับแต่เมาส์มันก็ยังเลื่อนอยู่นี่นั่นเป็นเพราะว่าการเคลื่อนที่ของตัวละคร WASD มันทำให้เป้าเราเลื่อนอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราต้องสังเกตอย่างที่3คือเขาจะบังคับเมาส์ก็ต่อเมื่อเขากำลังจะยิงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับช็อตยิงพวกแบบนี้ดูกันอีกรอบเห็นปะต่อให้ศัตรูกระโดดแต่ไฟเรทของวิงแมนยังมาไม่ครบรอบเขาก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆก่อนจนกว่าไฟเรทมันจะมาแล้วก็แค่สะบัดขึ้นไปยิงนี่คือสิ่งที่ผมศึกษาเว้ยนี่คือสิ่งที่ผมนั่งดูแล้วก็แบบนั่งพร่ำบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ใช่นี่คือที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนสำหรับคนที่ยังหาจุดที่แบบไอ้โปรเพลเยอร์ไม่ยิงได้ยังไงหรือแม้แต่สไตล์การเล่นของตัวเองลองนั่งดูอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์หรือสตรีมสดทุกอย่างแม่งดีหมดเว้ยอยู่ที่ว่าเรามีเวลาให้มันหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราอยากที่จะศึกษาหรือเปล่าแค่เองอย่างวิชาเรียนผมก็ไม่ค่อยอยากจะศึกษาหรอกมันน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเกมแล้วเนี่ยแล้วเป็นสิ่งที่ผมสนใจมันคือวิงแมนเว้ยผมสนใจมากผมก็เลยเลือกที่จะศึกษาแล้วก็จนหล่อหลอมผมมาเป็นทุกวันเนี้ยผมไม่ได้บอกนะว่าผมแบบแม่งเท่าเอลสูรู้ขนาดนี้แล้วแม่งเท่าเอลสูสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะการฝึกอ่ะมันฝึกได้แบบรอบทิศมากเว้ยฝึกมูฟดิฝึกแบบนี้ดิฝึกปีนดิฝึกแท็กดิฝึกยิงหัวดิฝึกการสเปรดิมันมีฝึกมากมายเว้ยแต่เราจะฝึกแบบไหนที่เราใช้งานจริงๆไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรวะผมจะไปสอบวิศวะแต่ผมเรียนชีวะผมเรียนไปเพื่ออะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวเกี่ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ผมพยายามชี้ช่องให้เห็นภาพเฉยๆว่ามันเป็นประมาณนี้เขาเรียกอะไรวะเหมือนกับว่าเฮ้ยมีคนอ่ะมาตีกรอบแบบปัง
เฮ้ยเจมเดินไปทางนี้ดิเฮ้ยเจมปังเดินไปทางนี้ดิประมาณนี้เลยคือผมแบบเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยมานั่งฝึกกับการแท็กการแท็กอะไรแล้วนะเพราะว่าผมมองว่าวิ่งแม่งเท่อะผมว่าใช้ฝึกแบบฟลิปแบบชุก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 แต่พอมันฝึกไปนานๆเข้าปรากฏว่าเฮ้ยแม่งอย่างที่ผมบอกอะมันเหมือนกับว่าทหารที่ไม่เคยออกรบคุณเป็นทหารจริงแต่คุณไม่เคยออกรบมันจะต่างอะไรกับพวกแบบคนธรรมดาวะซึ่งประสบการณ์มันก็ไม่มีถึงแม้ว่าประสบการณ์การทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนการเป็นทหารที่เขามีสภาพร่างกายเขาดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันไม่แม็กซ์หรือมันไม่เต็มประสิทธิภาพอ่ะสุดท้ายเราต้องไปยิงกับคนเว้ยเพราะว่าคนทุกคนแม่งไม่เหมือนกันเว้ยการเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันจ้องเราอยู่การเคลื่อนที่เป็นแบบไหนปืนที่เขาใช้ถ้ามันยิงไปแบบนั้นปุ๊บเขาจะเป็นแบบไหนผมยกตัวอย่างเช่นอัลเทอร์เนเตอร์ R99ไอ้พวก SMG ทั้งหลายอ่ะมันเดินยิงได้มันโยกยิงได้มันไวตอนที่เรากดเอมอ่ะกดขวานะแล้วเรากดเดินอ่ะมันไวมันทำให้เรามูฟเมนต์มีมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงเลือกเล่น Alternator เมื่อเจอ R301 หรือการเล่น Powler เมื่อเจอ Fatline แต่นอกจากผมจะเบื่อการมูฟเมนต์อะไรเงี้ยบางทีผมก็เหนื่อยที่จะเล่นนั่นแหละนี่คือสาเหตุถ้าใครไม่เชื่อลองไปลองกดเอมค้างแล้วกดเดินได้แม่งเร็วกว่าแน่นอนการเคลื่อนที่อ่ะนะนี่คืออย่างแรกที่เราต้องศึกษาสมมติเขาเรียกว่าอะไรวะคนยิงเฮมล็อกคนยิง R3 มันน้อยคนนะที่มันจะขยับตัวมันขยับจริงเว้ยแต่คุณอย่าลืมว่า R3 มันหนักพอเวลามันเดินเงี้ยมันเดินได้น้อยมันก็ทำได้แค่ย่อโยกซ้ายโยกขวาด้วยแบบนิดเดียวเท่านั้นอ่ะนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการเล่นปืนพวก assault rifle หรือแม้แต่ LLMG เราตายบ่อยเราตกเป็นเป้านิ่งบ่อยเพราะว่าเรากดเอมแล้วก็ยิงมันก็จะทำให้แบบการเคลื่อนที่มันน้อยแล้วเกมเนี้ยดีคอยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันทำให้การยิงมันไม่ได้ยากเท่า PUBG นะเว้ยเกมเนี้ยผมบอกได้เลย PUBG ยิงยากกว่าเยอะผมเทียบแค่ว่าการสเปรย์นะแบบสเปรย์ปืนเนี้ยมันก็แบบสูงแค่นี้แต่แบบ PUBGก็ไม่ออกไปเลยอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมได้รับจาก PUBG นะมันเลยทำให้แบบการยิงคนที่อยู่นิ่งๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ขยับเลยนะเราโฟกัสหัวมันแล้วก็แป้งๆสองนัดล่วงจริงๆคือมันแบบมัน make sense อ่ะเกม Apex มันมีอะไรที่แบบต้องศึกษาอีกเยอะมากๆซึ่งผมถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะมองว่าผมรู้เยอะเกม Apex อ่ะเขาเรียกอะไรความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมองว่าตัวคุณฉลาดแล้วมองว่าตัวคุณเก่งแล้วคุณจะกลายเป็นพวกโง่เขาเรียกอะไรวะโง่อะเข้าใจป่ะเหมือนกับแบบฉันเก่งแล้วนี่มันมีผมยกตัวอย่างแล้วกันมันมีเพื่อนผมอยู่คนนึงแบบโปรเซสง่ายๆเลยอาจารย์สอนเฮ้ยชิ้นไม่ง่ายว่ะเอ้ยมันก็ง่ายนะแล้วผมกับผมอีกคนนึงไม่ผมอะชื่อผมทำโจทย์มาเป็นแบบ10-20ข้อแล้วผมก็จะมองว่ามันยากอยู่แต่คนนั้นทำแค่ข้อเดียวยากจังวะมันบอกไอ้คนนึงบอกง่ายพอไอ้นี้มันมีเทสหรือว่าควิสเข้ามาตอนเรียนมหาลัยมันมีควิสไงหรือว่าแบบการทดสอบผมทำได้เว้ยแต่กับอีกคนนึงที่บอกแม่งง่ายอ่ะแม่งมาลอกผมแต่ผมแต่นั่นคือเพื่อนผมไงถึงแม้ว่าผมจะเหมือนแบบเป็นแนวเผาเพื่อนอ่ะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นก็คือการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเว้ยเมื่อไหร่ที่เรามองว่าตัวเองฉลาดเมื่อนั้นแหละคุณโง่ผมจำไม่ค่อยได้นะว่าไอสไตน์เนี่ยคุณว่าไอสไตน์ฉลาดไหมผมจำได้ว่าไอสไตน์บอกว่าตัวเขาไม่ได้ฉลาดตัวเขาเนี่ยโง่นั่นเลยทำให้ผมจุดประกายเข้าไปอีกว่าเฮ้ยคือจริงแล้วอ่ะไอสไตน์ไม่ฉลาดเว้ยแต่ถ้าแบบที่คุณบอกว่าคุณฉลาดแล้วคุณจะไม่ใฝ่หาความรู้คุณจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นฟ้าแล้วอ่ะแล้วทุกคนเป็นดินอ่ะเฮ้ยพวกโง่เอ้ยประมาณเนี้ยแล้วคุณก็จะไม่ได้รับอะไรจากคนเหล่านั้นเลยคนที่คุณด่าเขาว่าโง่คนที่คุณดูคนที่คนที่คุณดูถูกเขาซึ่งการเรียนรู้หรือว่าลักษณะไอ้พวกเนี้ยมันจะมีหลายแบบเราเก่งด้านนี้แต่เราไม่เก่งด้านอื่นเราจะไปบอกว่าตัวเองเก่งที่สุดไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากให้ทุกคนคิดกันได้ประมาณเนี้ยผมไม่รู้นะว่าความคิดผมมันถูก 100% หรือเปล่าแต่ว่านี่คือแนวคิดของผมที่ทำให้ผมมาเป็นผมทุกวันเนี้ยมันอาจจะไม่ดีหรอกแน่นอนแหละไม่มีใครเพอร์เฟค 100% หรอกซึ่งตัวผมด้วยแต่ก็แบบนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ฟัง
เป็นไงจากเรื่องเกมจากเรื่องยิงของเอลสูตะกี้ไม่มาเป็นเรื่องโง่ไม่โง่แล้วอ่ะคิดดิประมาณนี้แหละไอ้เชี่ยผมพูดนานเลยลืมอ่านแชทเดี๋ยวผมไปดูก่อน